สวัสดีค่ะมาพบกันกับเฟื่องเช่นเคยนะคะ Inside News Break ค่ะช่วงอาทิตย์แบบนี้เนี่ยก็มีข่าวมาอัปเดตกันเป็นกิจกรรมดีๆนะคะของการร่วมมือกันกับ Workpoint แล้วก็สยามสแควร์ค่ะจัดกิจกรรมโดยการนำโชว์นานาชาติมาแสดงกันสดๆบนท้องถนนต้อนรับคริสต์มาสกันเลยล่ะค่ะWorkpoint จับมือกับสยามสแควร์รวมมอบความสุขส่งท้ายปีก่อนใครจัดแถลงข่าวการแสดงนานาชาติตามท้องถนนสยามสตรีทเฟสครั้งแรกของการปิดถนนสยามสแควร์พร้อมเนรมิต7เวทีสุดอลังการให้เป็นลานแสดงโชว์จากทั่วทุกมุมโลกอาทิขบวนพาเหรดสุดอลังการการแสดงของศิลปินเปิดหมวกกำแพงเพชรลวดลายสุดเก๋และช็อปสินค้าแฟชั่นที่ลดกระหน่ำถึง 50% กว่า90ร้านค้าเอาใจเหล่าขาช็อปโดยเฉพาะซึ่งบรรยากาศภายในงานแถลงข่าวนะคะก็ยังมีการโชว์ละครใบ้ของทีมมิวส์ด้วยก็มีวัฒนธรรมที่ดีงามนะฮะก็มีการจัดกิจกรรมหลายอย่างและใกล้คริสต์มาสกับปีใหม่นี้ก็จะเป็นในเรื่องราวของสยามสตรีทเฟสติวัลเรามีคณะนักแสดงระดับเวิลด์คลาสนะฮะนานาชาติมา30กว่าคณะ7เวทีปิดทั้งหมดสยามสแควร์นะฮะมีริมถนนมีเวทีใหญ่โรงหนังลิโดปิดไป1โรงด้วยนะและทุกอย่างฟรีหมดนะเรามีทั้งเอเชียนะครับมีเกาหลีญี่ปุ่นมียุโรปมีทั้งรัสเซียกับทางด้านอังกฤษออสเตรเลียมากันเยอะแยะมากมายนี่เวิลด์คลาสทั้งสิ้นได้ความสุขตักตวงเยอะขนาดไหนหรือได้อะไรกับคิดว่าได้มากมายมหาศาลมากกว่าที่ทุกท่านคิดเอาไว้เยอะมากๆเลยนะคือการจุดประกายในการที่จะเห็นในเรื่องราวของความสามารถในระดับโลกเนี่ยเมื่อเราดูไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีอะไรที่ล้ำหน้าเราไปบ้างดูเสร็จแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าพลังของคนไทยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่จะมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในนะมันจะเกิดพลังออกมาทำให้พลังข้างในของเราเนี่ยเกิดประกายอะไรมาปลายปีเพราะฉะนั้นปีใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดต่อยอดไอเดียไปเยอะแยะมากมายต้องวางแผนว่ากี่โมงเล่นอะไรแล้วจะไปเคลื่อนตัวไปที่ไหนเมื่อไรเงี้ยแค่นี้ก็มีความสุขตั้งใจให้งานมหกรรมสยามสตรีทเฟสจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่22และวันอาทิตย์ที่23ธันวาคมนี้ที่สยามสแควร์ซึ่งความพิเศษในวันที่22นั้นค่ะจะมีการเปิดงานโดยการรวมพลคนปั่นจักรยานกว่า100คันเพื่อรณรงค์การประหยัดพลังงานและก็เป็นการส่งเสริมสุขภาพอีกทางด้วยล่ะค่ะผู้จัดการทั่วไปส่วนบริหารสยามมหรสพจำกัดเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะไปร่วมจุดประกายกันนะคะสยามสแควร์22และ23ธันวาคมนี้ค่ะหมดเวลาของเฟื่องช่วงนี้แล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ